ครับทีนี้ต้อนรับสู่รายการไลฟ์ครับชีวิตสบายสไตล์เบาๆครับวันนี้ครับผมจะมาเอาใจคนที่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีกันเพราะว่ามีแกดเจ็ตตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาครับเขาเพิ่งลอนช์กันไปในวันที่27เมษายนที่ผ่านมานี่เองถ้าเผื่อใครที่เป็นสาวกของ Mac ห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปดูกันเลยครับในช่วงเทรนดี้เทรนดี้กับการเปิดตัวของเจ้านี่ครับช่วงเทรนดี้เทรนดี้เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ iStudio by Copperwire ครับที่นี่นะครับเขามีแกดเจ็ตเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกันนั่นก็คือ The New iPad ครับคุณผู้ชมอาจจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับ The New iPad มาบ้างแล้วนะครับว่ามีการลอนช์เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า New iPad เนี่ยมันแตกต่างจาก iPad 2ยังไงแล้วมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ The ChristianThe New iPad iPad ใหม่แท็บเล็ตที่ดีที่สุดในขณะนี้สาวก Apple หลายๆคนคงไม่พลาดที่จะมีไว้ในครอบครองอย่างแน่นอนแต่จะว่าไป The New iPad จะมีอะไรเจ๋งๆหรือมีการพัฒนาอย่างไรบ้างวันนี้คุณภูริจะขอพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักและเจาะลึกถึงพัฒนาการของ The New iPad โปรดักต์ตัวใหม่ภายใต้แบรนด์ผลไม้นี้กันครับสวัสดีครับแม่พี่อะไรครับเอ่ยรันครับผมพี่รันนะครับครับพี่รันผมสนใจ iPad มากๆครับเห็นว่าตอนนี้มี new iPad ออกมาครับใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันไหมหรือว่าเหมือนกันครับหน้าตาเหมือนกันเลยใช่เหมือนกับ iPad 2ครับผมแต่ว่าฟีเจอร์ที่ต่างกันมันต่างกันตรงไหนก็จะมีส่วนของตัวหน้าจอครับอ๋อหน้าจออันนี้คือ iPad อันนี้คือ the new iPad คือ new iPad นะครับตัวนี้คือ iPad 2อ๋อคือหน้าตามันก็เหมือนกันเลยเนาะครับผมฉะนั้นพวกเคสเคิร์สที่ใส่อะไรมันก็จะเหมือนกันหมดถูกไหมใช่แต่ว่าตัว the new iPad เนี่ยจะหนาขึ้นนิดหน่อยหนาขึ้นนิดหน่อยเล็กน้อยอ๋ออาจจะต่างกันรูปลักษณ์ภายนอกนี่อาจจะต่างกันแค่นิดเดียวใช่บางคนถ้าเกิดไม่สังเกตก็จะไม่รู้จะไม่รู้ใช่ครับแต่ภายในนี่ต่างกันตรงไหนบ้างครับที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเปิดเครื่องมาปุ๊บเห็นเลยครับในส่วนของหน้าจอจะมีความคมชัดมากกว่านะครับสังเกตว่ามันจะใสกว่าใช่ภาพมันจะใสกว่าเนาะครับผมสีมันจะเคลียร์กว่านี่คือแบ็คกราวด์อันเดียวกันถูกไหมครับแต่อันนี้สีจะอิ่มกว่ามันจะอิ่มแล้วมันจะโดดขึ้นมามากกว่าเพราะอะไรครับที่มันเป็นแบบนี้ก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยมีการพัฒนาไปในเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Retina Display อันเดียวกับตัว iPhone 4S iPhone 4S ก็จะเป็น Retina ใช่แล้วถ้าเป็น iPhone 4ธรรมดาไม่เป็นตัวนั้นก็เป็น Retina เหมือนกันเป็น Retina เหมือนกันอ๋อแต่ว่าก็คือเพิ่งจะมาเป็น iPad ใหม่ที่เป็น Retina ใช่ iPad เพิ่งจะเอาเข้ามาใช้อ๋ออันที่เด็ดโดดเด่นที่แตกต่างกันเลยก็คือเรื่องของหน้าจอครับผมมันก็จะคมชัดกว่ามั้ยฮะรูปเริ่มชัดกว่าโอ้ นี่ชัดมากเลยอ่ะยิ่งเวลาเล่นเกมนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยอย่างบางเกมที่มีพวกเอฟเฟคสูงๆครับครับผมพวกนี้คือก็จะเห็นที่มันโดดเด่นแตกต่างกันเลยถูกมั้ยแล้วมีอะไรที่มันแตกต่างกันอีกครับในส่วนของกล้องครับกล้องก็มีความคมชัดมากขึ้นเวลาเราถ่ายรูปนะครับกล้องแฟลชนะฮะโอเคเปรียบเทียบ2ตัวนี้จะเห็นต่างกันเลยแฟลชนะครับก็เหมือนกล้องหลังใช่มั้ยใช่ลองดึงไปที่ The New iPad ได้ครับโอ้คนละเรื่องเลยครับผมความชัดมันคนละเรื่องเลยอ่ะแล้วส่วนของวิดีโอนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอก็จะมีความคมชัดมากกว่าตัวเดิมวิดีโอใช่สับสวิตช์ไปนะครับก็เป็นการบันทึกแบบไฮเดฟเลย 1080p อ๋อ 1080p อ๋อนี่ก็จะเป็นไฮเดฟเลยแล้วของเดิมมันเป็นยังไงครับของเดิมก็ยังเป็นระดับ VGA ครับความคมชัดยังซูมไม่ได้อ๋อไม่ใช่ไฮเดฟินิชั่นใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นไฮเดฟินิชั่นเรียบร้อยครับผมสุดยอดอ่ะแล้วตัวชิปประมวลผลอะไรพวกนี้มันแตกต่างกันไหมครับก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นครับในส่วนของ CPU ของมันใช้ชื่อว่ารุ่นเดิมนะครับจะเป็นชื่อ A5 ครับแต่ว่าของ The New iPad เนี่ยจะเป็น A5X นะครับ A5X ใช่ก็คือจะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นในระดับสมูทขึ้นนั่นหมายความที่ชอบเล่นเกมที่มันมีการประมวลผลเร็วๆก็จะไม่กระทบเพราะเขาจะมีในส่วนของเหมือนกับว่าแยกหน่วยมวลผลหลักกับกราฟิกเลยครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นตัวประมวลผลของกราฟิกเป็น GPU ที่เป็น quad core ก็คือมันจะไม่มาประมวลผลรวมกันแล้วทีนี้กราฟิกก็แยกเป็นกราฟิกไปใช่ครับโอ้ก็ทำให้ในเรื่องของอะไรที่มันต้องใช้ภาพก็จะดีจะดีขึ้นใช่ในเรื่องของการตัดต่อไอ้มูวี่อะไรพวกนี้ก็จะสามารถตัดได้เป็นไฮเดฟเลยอ๋อสุดยอดเรียกได้ว่าการพัฒนาจาก iPad 2มาเป็น The New iPad นั้นถึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงภายนอกสักเท่าไหร่แต่ความสามารถภายในตัวของ The New iPad นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น Retina Display จอภาพที่มีขนาดละเอียดและคมชัดสูงที่สุดในบรรดาแท็บเล็ตที่มีจำหน่ายอยู่ในตอนนี้
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการแก้ไขและปรับปรุงกล้องถ่ายรูปให้มีความละเอียดและคมชัดมากขึ้นสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ The New iPad ช่วงหน้าเรายังมีข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกแถมมีภาพบรรยากาศงานเปิดตัว The New iPad อย่างเป็นทางการในบ้านเรามาฝากกันด้วยว่าแต่จะเป็นอย่างไรนั้นพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์